สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องมะยงชิดแบบชาวบ้านนะครับตามที่ผมเคยทำมาเลยนะครับมะยงชิดเป็นผลไม้ที่ขึ้นอยู่กับอากาศพอสมควรและการบำรุงต้นให้สมบูรณ์ถ้าต้นสมบูรณ์ก็มีโอกาสติดลูกสูงนะครับถ้าเราปลูกไว้สิ่งที่ควรทำก็คือเมื่อเราเก็บลูกหมดแล้วก็ควรจะแต่งกิ่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำฉีดฮอร์โมนทางใบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นสะสมอาหารเต็มที่ก่อนที่จะออกช่อถ้าต้นไม่สมบูรณ์นะส่วนมากมันก็จะสลัดลูกทิ้งจะเหลือก็ไม่เยอะครับมะยงชิดเป็นผลไม้ที่ชอบน้ำมากนะครับยิ่งใกล้ออกช่อต้องรดให้เยอะๆปุ๋ยก็ใส่เดือนละ2หนก็ได้ครับใส่ไม่ต้องเยอะผมใส่สูตร15 3ตัวผสมยูเรียนิดหน่อยครับส่วนฮอร์โมนทางใบผมก็ฉีดเดือนละครั้งแล้วไปฉีดช่วงใกล้ๆออกช่อนู่นสัก 2-3 หนพอช่อเริ่มโผล่ก็จะฉีดสักครั้งหนึ่งมะยงชิดถ้าเราทำใบให้ได้2รุ่นน่ะรดน้ำเยอะๆยังไงก็ไม่กลายเป็นใบอ่อนหรอกครับไม่เหมือนลิ้นจี่หรือมะม่วงผมรดอย่างเงี้ยมาทุกปีมันก็ออกช่อครับถ้าเรามีปุ๋ยมากเราก็ควรจะใส่ด้วยนะครับเพื่อให้ต้นมันสะสมอาหารดียิ่งขึ้นท่านใดที่ปลูกแล้วไม่เคยติดลูกเลยก็ทดลองทำตามได้นะครับจะได้ไม่เสียปีเพื่อจะได้มีลูกไว้กินผมก็ปลูกไว้ต้นเดียวนะครับเนี่ยไว้กินเฉยๆแล้วก็คงกินไม่หมดแล้วครับมันก็ติดเยอะพอสมควรต้นมันก็ใหญ่แล้วด้วยหลายปีแล้วท่านใดที่มีปัญหาอะไรสงสัยไม่เข้าใจก็สอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะครับมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมถามมานะครับครับเอาไว้เดี๋ยวลูกแก่เต็มที่ผมจะทำคลิปมาให้ชมใหม่และบอกแนวทางในคลิปต่อๆไปนะครับหากท่านใดชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ